Thank you.
ใช่เลยครับแวดล้อมรอบ
Thank you.
Thank you.
จะได้ชมการแสดงที่สวยงามและสนุกสนานกันต่อนะคะถ้าร้องได้ก็ช่วยกันขับร้องเลยนะคะขอบคุณค่ะThank you.
เฉยไม่ต้องมาดูดีเลยเขาจะมาจากที่เขาไปเยี่ยมเรา
ดุริยางค์ไทยสำนักงานสังคีกรมศิลปากรต้องขอบพระคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะขอบพระคุณค่ะยังมีการแสดงที่สวยงามและดนตรีเพราะๆอีกนะคะยังไงเรียนเชิญเลยนะคะที่นั่งของเราไม่มีการเต็มค่ะขอประชาสัมพันธ์รายการแสดงเนื่องในงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทยพุทธศักราช2567จะแสดงเวลา 18:00 น.ณบริเวณกลางแจ้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครวันอาทิตย์ที่7เมษายนการบรรเลงและขับร้องวงปี่พาทย์ไม้แข็งโหมโรงเพลงศรีสุขสังคีตและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดเล่ลักยักษินีวันจันทร์ที่8เมษายนการแสดงคอนเสิร์ตเพชรในเพลงสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรขอความร่วมมือจากทุกท่านห้ามเคลื่อนย้ายเก้าอี้ตลอดการรับชมการแสดงกรุณารักษาความสะอาดเพื่อให้สนามสะอาดสวยงามสะดวกในการดูแลรักษาและขอให้นำขยะไปทิ้งในภาชนะที่ได้จัดเตรียมไว้ในสนามได้โปรดห้ามบุตรหลานของท่านไม่ให้ขึ้นมานั่งและเล่นบนเวทีตลอดจนทางลาดขึ้นลงทั้งสองด้านและขอความกรุณาอย่านำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณการแสดงสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือด้วยดีขอบคุณครับเชิญพบกับคุณเนศรานาคทัพพิธีกรดำเนินรายการสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพดิฉันนางสาวเนศรานาคทัพนักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแสดงเนื่องในงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทยพุทธศักราช2567ซึ่งในวันนี้จะแสดงเป็นวันที่5แล้วนะคะสำหรับการแสดงชุดแรกในวันนี้ค่ะเป็นการแสดงรำอาศิรวาทราชสดุดีจักรีวงศ์การแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เนื่องในวันจักรีซึ่งตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีและเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติสถาปนาพระบรมราชวงศ์จักรีในปีนี้ครบรอบ242ปีที่ทรงปกครองกรุงรัตนโกสินทร์ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10ค่ะสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมขอน้อมเกล้ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ด้วยการสร้างสรรค์การแสดงชุดอาศิรวาทราชสดุดีจักรีวงศ์ซึ่งประพันธ์บทโดยนางอัมไพวันเดชชาติผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการสังคีตบรรจุเพลงโดยนายสมชัยทัพพรศิลปินแห่งชาติประดิษฐ์ท่ารำโดยนางสาววรรธนีม่วงบุญผู้ชำนาญการศิลปะการแสดงร่วมกับนางสาวหนึ่งนุชเคหาและนางสาวประภาวีจึงประวัติหน้าตาศิลปินอาวุโสขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงชุดรำอาศิรวาทราชสดุดีจักรีวงศ์ค่ะThank you.
สำหรับการแสดงในลำดับถัดไปค่ะเป็นการแสดงละครเทพนิยายเบิกโรงเรื่องกำเนิดสุริยะและโสมเทพเป็นเรื่องราวการกำเนิดของสุริยะเทพและโสมเทพหรือพระอาทิตย์กับพระจันทร์ในทางตำราไตรเพศกล่าวว่าที่มาของชื่อเรียกพระอาทิตย์และพระจันทร์พระอาทิตย์คนโบราณถือว่าเป็นเทพเจ้าคือพระสุริยาทิตย์เป็นโอรสของพระกัสสยปะเทพบิดรกับนางอาทิติคอยชักรถท่องเที่ยวไปในห้วงอากาศอันเป็นตอนกลางระหว่างโลกมนุษย์และเทวโลกเพื่อให้แสงสว่างแก่จักรวาลเรียกว่าทิวาการในขณะที่พระจันทร์เป็นเทพเจ้าอีกองค์หนึ่งมีชื่อว่าโสมเทพในคัมภีร์ปุราณะกล่าวไว้ว่าพระจันทร์เป็นโอรสแห่งพระอัตริมุนีและนางอนะสุยารับหน้าที่ออกตระเวนจักรวาลแทนพระสุริยะในเวลาราตรีกาลการแสดงชุดนี้นะคะประพันธ์บทโดยนายเสรีหวังในธรรมศิลปินแห่งชาติเรื่องราวการกำเนิดสุริยะเทพและสมเทพจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมค่ะการเมื่อครั้งปฐมกาลอันอุบัติโลกธาตุทั้งอากาศพื้นดินเพื่อชีวินอุบัติทั้งสรรพสัตว์นานาทั้งธัญญาเนืองนานทั้งพืชพันธุ์บกน้ำเกิดใช้กรรมเวียนวนตามกุศลบุญบาปคาบหนึ่งจึงวิบัติเกิดความมหัศจรรย์อัศจรรย์ฟ้าฟาดฟันประเปรียงไกลกันอัคคณีพลันปัตถภีแดงชานแสงเพลิงกันร้อนราวเผาเป็นจุนวิจุนเกิดทารุณกะลียุคทุกชีวิตมอดหมายด้วยแสงไฟเผาพลานt
ทุกชนละทานเหือดแห้งปัตถภีแดงดังทานพลันบันดาลฝนหาตกลงมาเนืองนองกองเท่าทานเพลิงดินแดงก่อสิ้นแสงจ้าพื้นพระสุธาระอุกก็หายคุกเหือดคลายครานปนหายคลายตินเกิดไอกลิ่นพวยพุงหอบพระกลุงพุงโพยกลิ่นชื่นโชยหอมหวานดังอาหารทิพรสปรากฏกำจายขจรแต่ดินดอนสู่ฟ้าดนเทพทุกแหล่งลาทอดทิ้งแดนสวรรค์สู่ดินThank you.
ันบรมThank you.
สิบห้านางห่อร่างด้วยผ้าขาวกายสิทธิ์ปนังด้วยสักดาวราโดนนิทรา
นสมเงินมานักสังตรัสชวนเทพบุตรนางฟ้ากลับมาทิพย์สถานการแสดงละครเทพนิยายเบิกโรงเรื่องกำเนิดสุริยะและโสมเทพที่ทุกท่านได้รับชมไปเมื่อสักครู่นะคะหลังจากที่ไฟบรรลัยกันเผาผลาญทุกสิ่งบนโลกสูญสลายหมดเหล่าเทพพบุตรเทพธิดาต่างหลงไหลในความหอมของดินพากันเหาะลงมากินจนเสื่อมฤทธิ์กลับกลายเป็นมนุษย์ต่างก็พากันหวาดกลัวไม่นานขอบฟ้าทางทิศตะวันออกพลันส่องแสงสว่างขึ้นเป็นสีทองเหล่าเทพเคราะห์ร้ายก็เกิดความยินดีเรียกดวงตะวันนั้นว่าสุริยเทพครั้นเมื่อสุริยเทพตกลับฟ้าโลกก็เกิดความมืดมนอีกครั้งหนึ่งดวงจันทร์ก็โผล่ขึ้นมาแต่ไม่ได้ส่องแสงแรงกล้าดังเช่นสุริยเทพจึงถูกเรียกว่าโสมเทพวันคืนหมุนเวียนผ่านไปค่ะเหล่าเทพบุตรและเทพธิดาที่กลายเป็นมนุษย์ต่างก็พากันมีใจเบิกบานมีความรักใคร่ซึ่งกันและกันสืบเชื้อสายเกิดเป็นมนุษย์มากมายเริ่มมีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่อย่างมั่นคงรวบรวมผู้คนสร้างบ้านเมืองพุ่งรบแย่งดินแดนขยายอาณาเขตออกไปจนกลายเป็นอาณาจักรทำให้เกิดอำนาจปกครองดินแดนต่างๆดังเช่นอาณาจักรสุโขทัยค่ะพ่อขุนบางกลางหาวหรือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ปฐมมกษัตริย์ได้สู้รบยึดดินแดนเป็นอิสระจากขอมจนมาถึงรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงกษัตริย์องค์ที่3ที่ได้เสวยราชสมบัติยาวนานถึง40ปีทรงพระปรีชาสามารถเมื่อพระชนมายุ19ปีได้โดยเสด็จพระราชบิดาไปทำศึกสงครามเข้าช่วยเหลือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์กระทำยุทธหัตถีมีชัยเหนือขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดบิดาของสามสอนนำไปสู่การแสดงชุดสุดท้ายในวันนี้ค่ะสำหรับการแสดงชุดสุดท้ายในวันนี้นะคะเป็นการแสดงละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงบทประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเป็นละครปลุกใจที่สอดแทรกเนื้อหาการปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรักชาติคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและการมีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเนื้อหาในการแสดงกล่าวถึงพ่อขุนรามคำแหงที่ทรงปกครองกรุงสุโขทัยด้วยความสงบสุขปกครองไพร่ฟ้าแบบพ่อปกครองลูกแผ่ขยายอาณาเขตไปทั่วทุกสารทิศแต่เนื่องจากเหตุการณ์บ้านเมืองโดยรอบยังไม่สงบครั้งหนึ่งมีชาวเมืองฉอดนามว่าสามสอนเดินทางมายังกรุงสุโขทัยโดยหวังจะแก้แค้นให้ผู้เป็นบิดาเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมได้จากการแสดงค่ะThank you.
Yeah.
ีลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระกษัตริย์แห่งสุโขทัยเป็นเอกสารชิ้นประวัติศาสตร์ชิ้นที่ดีที่สุดที่เราสามารถจะหาได้เอาลองอ่านกันดูสิลองอ่านหน่อยสิพ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์แม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมืองพ่อขุนรามคำแหงท่านทรงใช้คำว่ากูนั่นก็ต้องหมายความว่าพระชนกของพระองค์ท่านชื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พระชนนีทรงพระนามว่านางเสืองพระเชษฐาทรงพระนามว่าพ่อขุนบานเมืองตูพี่น้องท้องเดียวกัน5คนผู้ชาย3ผู้หญิง2พี่เผือผู้อ้ายตายจากเผือเตรียมแต่ยังเล็กหมายความว่าพระเชษฐาองค์ใหญ่ที่สุดทรงสิ้นพระชนเสียตั้งแต่เมื่อยังทรงพระเยาว์เมื่อกูโตใหญ่ขึ้นได้19เข้าหมายความว่าเมื่อพระองค์เจริญวัยมีพระชนได้19พรรษาขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดมาที่เมืองตากขุนสามชนเป็นเจ้าเมืองฉอดคือแม่สอดยกกองทัพมาตีเมืองตากซึ่งเป็นอาณาเขตของสุโขทัยพ่อกูไปรบขุนสามชนหัวซ้ายขุนสามชนขับมาหัวขวาหมายความว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงเข้าตีทางเบื้องซ้ายถูกขุนสามชนออกมาตีทางเบื้องขวาขุนสามชนเกลื่อนเข้าไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกูหนียะย่ายพ่ายจะแจ้งหมายความว่าขุนสามชนระดมกำลังเข้าตีไพร่พลของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์แตกหนีไม่เป็นกระบวนกูบ่หนีพ่อขุนรามคำแหงท่านไม่หนีอายุเพียง19พรรษาเท่านั้นคนอื่นหนีพระองค์ไม่หนีกูขี่ช้างเบกพลกูขับเข้าก่อนพ่อกูต่อช้างด้วยขุนสามชนช้างทรงของพ่อขุนรามคำแหงชื่อเบกพลพ่อขุนรามคำแหงแซงช้างพระที่นั่งขึ้นไปชนช้างกับขุนสามชนตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อม่านเมืองแพ้ขุนสามชนพ่ายหนีช้างของขุนสามชนชื่อม่านเมืองสู้เบกพลของพ่อขุนรามคำแหงไม่ได้ขุนสามชนต้องพ่ายหนีพ่อกูจึงขึ้นชื่อกูชื่อพระรามคำแหงเพื่อกูพุ่งช้างขุนสามชนภายหลังที่ทรงชนะศึกครั้งนี้พ่อขุนศรีอินทราทิตย์จึงพระราชทานนามแก่พระโอรสว่าพระรามคำแหงแล้วภายหลังก็ได้ขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระเชษฐาทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่3ของสุโขทัยเราเรียกพระนามว่าพ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนรามคำแหงผู้ทรงอนุภาพยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เหลือเกินอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงThank you.
ข้าแต่พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ข้าอุตส่าห์เดินทางไกลกันดารเพื่อคิดการใหญ่เพื่องานสำคัญขออนุภาพแห่งพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ช่วยโปรเสกสรรให้ข้าทำงานใหญ่ครั้งนี้สำเร็จด้วยเถิดเจ
จ้ากำลังคิดการใหญ่เรื่องอะไรงานสำคัญของเจ้าน่ะคืออะไรเจ้ายังไม่ได้ตอบว่าเจ้ากำลังคิดการใหญ่เรื่องอะไรและงานสำคัญของเจ้าน่ะคืออะไรข้าแต่พระผู้ศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นเสียงของพระผู้ศักดิ์สิทธิ์เองหรือว่ามีใครแอบพูดอยู่เบื้องหลังทำไมเจ้ามาถามเราทำไมเจ้าไม่ตรวจดูให้รอบคอบด้วยตัวเองว่าจะมีผู้หนึ่งผู้ใดซ่อนอยู่หรือไม เห็นใครซ่อนอยู่บ้างไหมไม่เห็นพระเจ้าค่ะเจ้าตอบได้หรือยังว่าเจ้ากำลังคิดการใหญ่เรื่องอะไรและงานสำคัญของเจ้าน่ะคืออะไรตอบไม่ได้พระเจ้าค่ะทำไมจึงตอบไม่ได้เพราะเป็นความลับมากพระเจ้าค่ะลับมากจนพระพุทธรูปก็บอกไม่ได้ทีเดียวหรือพระพุทธรูปก็บอกไม่ได้พระเจ้าค่ะแต่เจ้าต้องรู้ว่าพระผู้ศักดิ์สิทธิ์จะไม่ช่วยการกระทําผิดถ้าสิ่งที่เจ้าคิดทําเป็นความดีงามพระผู้ศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเจ้าให้บรรลุผลสมความปรารถนาแต่ถ้าเป็นเรื่องทำผิดคิดร้ายพระผู้ศักดิ์สิทธิ์จะไม่ช่วยเจ้าเลยเจ้าคือใครมาจากไหนข้าจะขอทราบก่อนได้หรือไม่ว่าท่านคือใครมาจากไหนถ้าเจ้าไม่รู้จักกูก็แปลว่าเจ้าไม่ใช่เป็นชาวเมืองนี้ท่านคงเป็นคนใหญ่คนโตมากท่านคงเป็นเจ้าคนนายคนสุโขทัยไม่มีคนใหญ่คนโตสุโขทัยไม่มีเจ้าคนนายคนมีแต่พ่อกับลูกแล้วท่านเป็นลูกใครเป็นพ่อใครพ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์แม่กูชื่อนางเสืองกูเป็นพ่อของลูกบ้านลูกเมืองในเมืองไทยทุกคน
ท่านเป็นพ่อคุณหรือถูกแล้วปู่คือพ่อขุนรามคำแหงเจ้ากรุงสุโขทัยสุโขทัยไม่มีเจ้ากรุงมีแต่พ่อเมืองพ่อขุนเอาตัวไว้แต่โทษของคนผู้นี้ถึงประหารชีวิตนะพระเจ้าค่ะแต่กูไม่ต้องการประหารกูจะเลี้ยงมันไว้แต่มันพยายามจะลอบปลงพระชนพ่อขุนผู้เป็นที่รักของประชาราษฎร์ทั่วแคว้นแดนไทยไม่มีใครที่จะกล้าคิดประทุษร้ายพ่อขุนรามคำแหงนั่นน่ะสิกูจึงอยากจะเลี้ยงมันไว้เพราะมันไม่เหมือนคนอื่นปล่อยตัวมันได้แล้วเอาคนเจ็บออกไปรักษาพยาบาลให้เรียบร้อยสำคัญของเจ้าคือมาฆ่ากูใช่ไหมถูกแล้วพระเจ้าค่ะเจ้าแน่ใจหรือว่ากูเป็นศัตรูของเจ้าเป็นบุคคลที่เจ้าควรจะฆ่าให้ตายแน่ใจพระเจ้าค่ะผิดตัวไปละกระมังไม่ผิดหรอกพระเจ้าค่ะข้ามีความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะมาปรงพระชนพ่อขุนรามคำแหงเจ้ากรุงสุโขทัยถ้าเช่นนั้นก็ผิดตัวพระองค์คือพ่อขุนรามคำแหงไม่ใช่หรือพระเจ้าค่ะถูกแล้วแต่กูไม่ใช่เจ้ากรุงสุโขทัยกูไม่ได้เป็นเจ้าเป็นนายใครแต่ก็แน่แล้วพระเจ้าค่ะพ่อขุนรามคำแหงเจ้ามาคิดฆ่ากูแล้วทำไมเจ้าไม่รู้จักกูข้ามาจากเมืองไกลพระเจ้าค่ะเจ้ามาจากเมืองไหนเป็นชาวเมืองไหนเป็นชาวเมืองฉอดพระเจ้าค่ะชาวเมืองฉอดแล้วเจ้าชื่ออะไรชื่อสามสอนพระเจ้าค่ะชื่ออะไรนะ
สามสอนพระเจ้าค่ะสามสอนสามสอนธนูสามเล่มน่ะหรือพระเจ้าค่ะกูไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยแต่คงจะเคยได้ยินชื่อสามชนขุนสามชนพ่อของข้าสามชนสามสอนลูกขุนสามชนขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดถูกแล้วพระเจ้าค่ะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดที่พระองค์ทรงฆ่าตายเมื่อ20ปีมาแล้วชนช้างกันที่เมืองตากใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะพ่อข้าเองแต่ขุนสามชนไม่ได้ขาดคอช้างไม่ได้ตายในที่รบเขาชนช้างแพ้กูแล้วเขาก็หนีไปกูไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่าเขาตายพ่อของข้าต้องอาวุธของพระองค์บาดเจ็บไปตายในกลางป่าเวลานั้นเจ้าอายุเท่าไหร่9ขวบพระเจ้าค่ะแล้วทำอย่างไรแม่ต้องพาล่อนเล่พระเนจรกินกลางดอนนอนกลางดงหนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไปได้พระเจ้าค่ะไปถึงไหนไปอยู่เมืองมอญพระเจ้าค่ะเมืองเมาะลำเลิงมีครูดาบมากหรือที่เมาะลำเลิงมีมากพระเจ้าค่ะเจ้าเรียนฟันดาบอยู่กี่ปี12ปีพระเจ้าค่ะรู้ว่ามีครูดีที่ไหนก็เข้าหาขอเรียนเรื่อยไปเรียนครูหลายครั้งหลายหนแล้วพระเจ้าค่ะแม่ของเจ้าเวลานี้อยู่ที่ไหนแม่ตายเมื่อเดือนกว่ามาแล้วตายในความลำบากยากจนทำไมเจ้าไม่ทำมาหากินช่วยแม่ไม่มีเวลาพระเจ้าค่ะมัวแต่เรียนฟันดาบทำไมเจ้าจึงใฝ่ใจในการเรียนฟันดาบมากนักเพื่อแก้แค้นแทนพ่อพระเจ้าค่ะเมื่อแม่ยังอยู่แม่ห้ามไม่ให้ข้าเข้ามาสุโขทัยพอแม่ตายแล้วข้าก็เข้ามาแล้วเจ้านึกหรือว่าเจ้าจะฆ่ากูได้อย่างไรเขาเล่าลือกันว่าพ่อขุนไม่ถือพระองค์ทรงคลุกคลีอยู่กับคนสามัญอยู่ปะปนกับราษฎรยังไม่ถือยศถือศักดิ์ไม่เป็นการยากที่จะปรงพระชนพระเจ้าแผ่นดินที่ไม่ถือพระองค์อย่างนี้แล้วเจ้านึกหรือว่าเจ้าฆ่ากูแล้วอ่ะเจ้าจะหนีรอดออกไปได้ข้าไม่ต้องการหนีรอดต้องการแต่จะปรงพระชนพระองค์แล้วข้าจะตายข้าก็พอใจเพราะการแก้แค้นแทนพ่อคือจุดหมายปลายชีวิตของข้าเจ้ารักพ่อของเจ้ามากหรือลูกคนไหนไม่รักพ่อก็จะเป็นลูกที่เลวเหลือเกินแล้วพระเจ้าค่ะแล้วถ้าหากว่ากูไม่รักพ่อของกูล่ะพระองค์ก็จะเป็นลูกที่ไม่ดีเหมือนกันพระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นเราก็ตกลงกันได้เจ้าได้เห็นการรบที่เมืองตากหรือเปล่าข้ายังเด็กเกินไปไม่ได้เห็นการรบในครั้งนั้นพระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นกูจะเล่าให้ฟังพ่อของเจ้าเป็นคนเริ่มศึกก่อนพ่อของเจ้ายกมาตีเมืองตากพ่อของกูออกไปรบเวลานั้น
ปู่มีอายุเพียง19ปีปู่ไปกับพ่อของกูพ่อของกูตกอยู่ในที่อันตรายถ้ากูช่วยไว้ไม่ทันพ่อของกูจะต้องถูกพ่อของเจ้าฆ่าตายกูรักพ่อของกูเหมือนเจ้ารักพ่อของเจ้ากูเข้าชนช้างกับพ่อของเจ้าพ่อของเจ้าแพ้เรื่องมันก็เท่านั้นเองเราต่างคนต่างรักพ่อจะมาพยาบาลอะไรกันนี่คือเรื่องที่ได้เป็นไปในครั้งนั้นกูน่ะไม่ถือโทษเจ้าที่เจ้าจะมาฆ่ากูเพราะเจ้าก็รักพ่อของเจ้าเช่นเดียวกับที่กูรักพ่อของกูเราต่างคนต่างรักพ่อเรามาเป็นมิตรกันจะดีกว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันเจ้าก็เป็นคนดีมีฝีมือเรามาใช้ฝีมือช่วยประเทศชาติของเราไม่ดีกว่าหรือแต่ลงท้ายข้าก็จะต้องถูกประหารทำไมเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นความผิดของข้าอยู่เสมอเมื่อกูยกโทษให้เจ้าแล้วก็ไม่มีใครมาเอาโทษแก่เจ้าได้ปล่อยข้ากลับเข้าป่าเข้าดงไปจะดีกว่าแต่เจ้าไม่สามารถจะกลับเข้าป่าเข้าดงเพียงแต่เจ้าออกไปพ้นความคุ้มครองของกูในเวลานี้เจ้าจะต้องตายเพราะคนทั้งหลายต้องรู้ว่าเจ้ามาทำร้ายกูอยู่ในความคุ้มครองของกูไปก่อนดีกว่าพาตัวไปจัดการหาที่อยู่ให้เรียบร้อยระวังอย่าให้ใครทำอันตรายดูแลให้อยู่ดีกินดี
ระองค์ทรงเลี้ยงลูกเสือลูกจระเข้ก็ยังดีกว่าเลี้ยงลูกนกลูกหนูข้ามองไม่เห็นเลยว่าจะทรงเลี้ยงคนคนนี้เอาไว้ทำไมเจ้ามองไม่เห็นแต่กูมองเห็นเห็นหลายอย่างทรงเห็นอะไรหรือพระเจ้าค่ะประการที่หนึ่งมันเป็นคนมีความตั้งใจแน่วแน่มันคิดจะแก้แค้นแทนพ่อของมันมันฝึกวิชาดาบถึง12ปีแล้วมันก็เอาชีวิตเข้าแลกมันยอมตายมันจะทำให้ได้คนที่มีความตั้งใจแน่วแน่ไม่ลดละเช่นนี้หาได้ยากนะถ้าทรงเชื่อเช่นนั้นยิ่งไม่ควรให้คนผู้นี้อยู่ใกล้พระองค์ต่อไปเพราะเขาคงจะไม่เปลี่ยนความตั้งใจอันแน่วแน่เช่นนั้นกูก็เชื่อความสามารถของกูเหมือนกันว่ากูเนี่ยจะเลี้ยงลูกเสือให้เชื่องได้แล้วคนคนนี้มีดีอย่างไรพระเจ้าค่ะมันรู้จักรักษาความลับแม้แต่พระพุทธรูปมันยังไม่บอกความลับของมันคนอย่างนี้หายากกูมักจะได้พบแต่คนที่ความลับคับอกถ้าไม่เล่าให้ใครฟังอกมันจะแตกตายอีกอย่างก็เห็นจะเป็นฝีมือดาบนะพระเจ้าค่ะเจ้าก็เห็นประจักษ์อยู่เองไม่ใช่หรือว่าฝีมือมันดีจริงๆถ้าเพียง2ต่อ1แล้วอ่ะมันฟันล้มหมดที่เอาชนะมันได้เมื่อกี้เนี่ยก็เพราะว่ารุมกันเข้ามาถ้าเจ้าหาฝีมือชนิดนี้มาให้กูอีกสัก500คนกูจะตั้งให้เจ้าเป็นขุนแต่ข้าไม่ไว้วางใจเลยพระเจ้าค่ะกูก็ไม่ไว้วางใจเรื่องไว้วางใจเป็นเรื่องประมาทแต่ไว้วางใจอะไรเราต้องระวังให้เสมอแต่เรื่องของกูก็มีอยู่อย่างเดียวคืออยากได้คนดีไว้ใช้เพื่อเป็นกำลังของบ้านเมืองแต่ก็น่าจะทรงหาเอาใหม่ได้นะพระเจ้าค่ะไม่ควรเอาศัตรูมาเลี้ยงไว้เรื่องศัตรูแล้วต้องทำลายล้างให้หมดวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำลายล้างศัตรูก็คือทำให้เขากลับเป็นมิตรThank you.
พ่อขุนรามคำแหงทรงแผ่พระกฤษฎาภินิหารไปจนถึงทางใต้ของประเทศกอบกู้ความเป็นไทยรักษาความเป็นไทยชาติไทยที่รักของเราไทยก้าวเดินเจริญสุขใสชาติไทย
ค่ะและสำหรับการแสดงทั้งหมดในวันนี้นะคะกำกับการแสดงโดยนายประกรณ์พรพิสุทธิ์น่าจะศิลปินด้านอำนวยการแสดงค่ะการบรรเลงและขับร้องดนตรีไทยควบคุมการบรรเลงโดยนายสุราษฎร์ใหญ่สูงเนินดุริยางคศิลปินอาวุโสวงดุริยางสากลอำนวยเพลงโดยนายนาวีโคชเสนีค่ะดุริยางคศิลปินอาวุโสและอำนวยการแสดงโดยนายลสิทธิ์อิสรางกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรค่ะในลำดับถัดไปค่ะขอเชิญท่านระเบียบรัฐพงพาณิชย์คู่สมรสท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารสำนักงานสังคีตร่วมบันทึกภาพที่ระลึกร่วมกันบนเวทีขอเรียนเชิญค่ะการแสดงเนื่องในงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทยพุทธศักราช2567ยังจะแสดงอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่8เมษายนนี้นะคะซึ่งทุกท่านสามารถหาอ่านรายละเอียดการแสดงในวันถัดไปได้จากสูจิบัตรค่ะและในวันนี้หมดหน้าที่ของดิฉันแล้วขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณและสวัสดีค่ะ